มีใครเคยเห็นไหมคะปลาปักกะเป้าน้ำจืดเขื่อนลำเปาเป็นปลาที่ดุร้ายพอสมควรนะคะเนี่ยไม่ใช่พอสมควรแล้วดุร้ายมากถ้าเผลอโดนกัดมือเลยนะเนี่ยถ้าไปจับเขาไม่ระวังก็โดนนะคะแต่สวยนะคะแต่ดูหน้าดิดูหน้าดุมากเลยตาโปนๆหน้าดุตัวเล็กๆแต่หัวโตหน้าดุมากตาโปนปากใหญ่หน้ามู่ทู่ดุร้ายไม่เบานะเราเนี่ยดูสิแต่ว่าเอาไปเป่านะเวลาเขาก็เป่าลมเข้าในท้องมันนะหรือไม่ก็ตีให้มันป่องก็เอาไปเล่นได้แต่ระวังโดนกัดอย่าให้เด็กๆเล่นนะคะเตือนนะคะเป็นปลาที่ดุร้ายพอสมควรนะโดนกัดได้นะคะลงน้ำไม่ระวังก็โดนกัดได้นะปลาปักกะเป้าปลาปักกะเป้าน้ำจืดแต่สวยค่ะดูเขาตีครีบเขาสวยตัวเล็กดูตาสิตาน่ากลัวเหมือนตาตุ๊กแกเลยอ่ะตาน่ากลัวเหมือนตาตุ๊กแกอันตรายอันตรายดูหัวโตตัวกลมๆบักเลยดูตาโตหัวโตไหมตาโปนๆจะถลนออกนอกเบ้าอยู่เลยกระเป้าลอยบนครีบสวยมากเลยดูเขาตีครีบสวยมากเลยเหมือนผ้าใบผ้ากระโปรงพี่น้องเอ้ยเคยเห็นไหมปลาปักกระเป้า